แต่คราวนี้นะครับมาดูในส่วนของประกันที่เราจะพูดในส่วนของตรงนี้นะครับแบบก่อนจะไปดีฮิลตัวหนึ่งเนาะนะครับก็คือประกันนะครับในส่วนของเดินทางนี่แหละนะครับแต่จะเป็นประกันเดินทางอินบอนนะครับสำหรับลูกค้าต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศนะครับสามารถซื้อประกันเดินทางตัวนี้ได้นะครับมันความคุ้มครองเหมือนประกันเดินทางที่เราเดินทางจากบ้านเราไปประเทศอื่นครับแต่มันจากต่างชาติเข้ามาซื้อตัวนี้ได้นะครับแล้วเป็นประกันแสนเหรียญเหมือนกันนะครับตัวนี้นิดนึงว่าช่วงนะครับช่วงประมาณเดือนที่แล้วนะครับคนเริ่มเสียดายเนาะไม่ได้มาคุยไม่ได้คุยแบบนี้ท่านฟังนะครับเบี้ยถูกมากนะครับเบี้ยถูกมากเห็นไหมครับเบี้ยถูกมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาลองครับปรากฏว่าเฮ้ยมันมีการทางอื่นแจ้งงานนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสิคงมีการแจ้งงานในส่วนประกันตัวนี้เยอะไหมนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นประกันแสนเหรียญเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันครับจะมีความคุ้มครองอะไรเรียกนะครับในกรณีเสียชีวิตนะครับสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพเชิงถาวรนะครับคือทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ1ล้าน2ล้าน3ล้านแล้วแต่แผนที่อยากจะเลือกนะครับต่อมาครับมีค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บนะครับคือบาดเจ็บคืออุบัติเหตุนะครับแล้วก็เจ็บป่วย3ล้าน5นะครับตามเงื่อนไขนะครับค่ารักษาอยู่ที่3ล้าน5ทั้งหมดเลยนะครับมีค่าเคลื่อนย้ายให้นะครับเริ่มต้นที่1ล้านสูงสุด3ล้านนะครับค่าใช้จ่ายในการส่งศพนะครับกับภูมิลำเนาเห็นไหมฮะลักษณะมันคล้ายกันกับอะไรครับเฮ้ยความคุ้มครองมันคล้ายกันในแผนมินิที่เดินทางในประเทศเลยถูกไหมเหมือนกันมากเลยนะครับนี่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยจะมีตัวนี้เพิ่มมานะครับถ้าเป็นประกันเดินทางนะเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาล50,000นะครับต่อปีกรมธรรม์นะครับการเลือกการเดินทางถ้าคุณซื้อค่าคุณไม่ได้เดินแต่ส่วนใหญ่จะซื้อก็ได้นะครับซื้อแผน2ก็ได้เพราะบางทีมันจะมีเรื่องการเดินทางเนาะต่างชาติจะมีตัวนี้นะครับครับค่าเดินได้ล่าช้านะครับ 20,000 นะครับ 40,000 เนี่ยนะครับแล้วก็การสูญเสียนะครับหรือกระเป๋าเดินทางนะครับถ้าคุณว่าสูญเสียกระเป๋าเดินทางก็ซื้อตัวนี้ครับเป็นแผน3นะครับจะมีค่าให้ 30,000 นะครับความคุ้มครองเอกสารมีทุกอันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นต่างชาติเดินทางเข้ามาก็ต้องใช้หนังสือเดินทางอยู่แล้วนะครับความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับตัวนี้สูงหน่อย 500,000 ล้าน5 3ล้านนะครับแล้วแต่แผนและสุดท้ายเลยความรับผิดต่อบัตรเครดิตนะครับก็ 100,000 นะครับ 10,000 บาทนะครับค่าใช้จ่ายส่วนแรก 1,000 บาทครับโอเคคราวนี้ผมจะพูดถึงว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ฟิกเรื่องของอายุใช่ไหมครับเราไม่ได้ฟิกเรื่องของอายุอ่ะแต่คราวนี้ขออนุญาตนะครับให้ดูก่อนเนาะอันเนี้ยรับได้แต่อายุตั้งแต่1ขวบนะครับถึง75ปีนะครับคนที่อายุ1ขวบถึง75ปีและซื้อประกันภัยพร้อมผู้ปกครองลงกำกับในใบคำขอนะครับก็คือผู้ปกครองเป็นเซ็นในใบคำขอให้นะครับหลังแต่1ขวบถึง18ถึง75ปีโอเคไหมครับอันนี้คืออายุนะครับตัวนี้ค่าความกี่เปอร์เซ็นต์ครับระดับ5เอ้ยระดับ6แล้วกันเนาะ8ครับเท่ากันกับตัวเดินทางเมื่อกี้ครับถ้าระดับ5บวกไป3วันนี้ท่านได้เปิดคอมในพื้นฐานกันนะครับทูนตอนนี้เยอะสุดครับค่าประกันเดินทางคราวนี้นะครับความคุ้มครองแบบนี้นะครับผมให้ดูตรงนี้ครับสามารถเลือกซื้อได้แต่30 90 180วันนะครับแล้วแต่ว่าเดินทางกี่วันเนี่ย 3,500 8,000 นะครับถ้าเดินทาง30วันก็ 3,500 5,600 6,800 เดินทางก็คือบางคนไม่ได้มาอยู่ยาวครับค่อยจะมาแป๊บเดียวนะครับ90วันแต่ถ้าซื้อแบบผ่านก็คือเขาซื้อ180วันเนาะก็20,000 26,000 30,000 นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับทางนี่ครับไม่ได้ซื้อเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้แผนเดินทางแบบนี้ให้ละ180วันแค่20,000กับ26,000ครับ30,000อันนี้ซื้อเรทที่เขาพิจารณาตอนแรกนะครับสามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับมีแค่20,000กับ26,000 30,000นะครับถ้าซื้อรายปีนะครับคาดกะว่าอยู่เกิน6เดือนแน่ๆเที่ยวไทยเกิน6เดือนแน่ๆนะครับก็ซื้อแผนรายปีได้นะครับก็คือรายปีเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่แล้วให้ครบปีนะครับไปกลับได้แต่ถ้าคุณซื้อราย3เดือน9 90ราย30วัน90วัน180วันอันเนี้ยทําอะไรก็ตามถ้าคุณตีตั๋วกลับหมดนะฮะความคุ้มครองหมดนะฮะเขามันจะคุ้มครองจากคุณเดินทางมาและกลับสู่ภูมิลำเนาคุณนะครับตามหลักเรื่องเงื่อนไขของประกันเดินทางนะครับโอเคมั้ยเพราะถ้าคุณกล่าวว่าไปมาแนะนำครับลูกค้าซื้อรายปีครับซื้อเป็นเดือนรายปีไปดีกว่าครับ
ถูกกว่าซื้อ180วัน2ครั้งครับเห็นไหมถูกกว่านะฮะแต่ก่อนตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อครั้งแล้วนะครับเบี้ยไม่ได้อยู่เท่านี้นะเบี้ยอยู่มาตั้ง44,500แต่ตอนนี้เบี้ยปรับขึ้นมานะครับคราวนี้เหลือได้10นาทีผมก่อนเดี๋ยวช่วงที่2จุดเบรกที่3ครับเดี๋ยวจะไปเข้าในส่วนของดีเทลนะครับผมจะให้ดูนะว่าเข้าไปรายละเอียดโบรชัวร์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่สินค้าและเบี้ยประกันถ้าเป็นทุนก็ไปที่เดินทางทีนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาหาบริษัททุนประกันภัยนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นอินแลนด์นะครับอินบอนไม่ใช่อินแลนด์อินบอนนะครับส่วนตัวบนจะเป็นประกันเดินทางทั่วไปของตัวทุนนะครับโอเคเพราะนั้นผลจะเปรียบเทียบมาสมมติว่าเราวันนี้เราซื้อรายปีแล้วกันนะครับรายปีสมมติว่าเป็นเด็ก1ขวบผมซื้อแค่แผน1มอนะครับเพราะเป็นค่ารักษาพยาบาลเราจะเปรียบเทียบนะครับขออนุญาตตัวนี้อ่ะเปรียบเทียบตัวนี้นะครับถ้าเด็ก1ขวบเนาะถ้าคุณยังจำได้นะครับถ้าทุกคนจำได้ว่าเฮ้ยเป็นครับ 42,000 แล้วเราต้องเป็นครับโคเปคือร่วมจ่ายด้วย 35% แต่ถ้าทุนนะครับทุนจะเป็นอินบรอนไม่มีเงื่อนไขนั้นนะฮะแต่คุณต้องสำรองจ่ายจุดแค่นั้นนะครับสำรองจ่ายแค่นั้นเองนะครับ 42,000 คราวนี้เอาเป็นรายปีเทียบกันครับถ้าเป็นรายปีเสียมาเฮ้ยทุนเนี่ยแผน1เนี่ยเฮ้ยสูงกว่าซื้อสุขภาพนะครับคุณอุ้ยอู้แผน1รายปี 34,000 ซื้อพวกนี้ไม่ดีกว่าเหรอแค่ 30,000 20,000 เองโอเคถ้าคุณอยู่เล็งอายุ5ถึงประมาณ40ปีคุณไหนซื้อประกันสุขภาพตัวนี้ได้ครับแต่ต้องมั่นใจสุขภาพตัวเองและยอมรับเงื่อนไขต่างๆได้นะครับเช่นก็จะขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมมันจะมีเรื่องของเอกสารเรื่องของการตรวจถ้าเขาขอตรวจหรือเรื่องของประวัติการรักษาถ้าเขาขอนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงใช้เวลานานนิดนึงนะครับถ้าคุณอายุ 5-4 ปีซื้อตัวนี้อาจจะถูกกว่าซื้อประกันในส่วนของเดินทางรายปีใช่มั้ยฮะแต่ถ้าคุณซื้อทุนนะครับรายปี 30,000ย้ำนะฮะว่าเฮ้ยมันจะดูแพงเนาะ 30,000 เลยนะ 34,000 นะครับแต่บอกเลยครับว่ามันไปกลับได้ไปแล้วก็ขับมาแล้วก็ยังใช้ได้ต่ออีกนะครับที่สำคัญเลยคือว่าถ้าเทียบกันนะทุนครับซื้อประกันไปเอกสารที่ต้องใช้ครับไม่ต้องรออนุมัติสำเนาในส่วนของพาสปอร์ตนะครับหรือวีซ่า2 อย่างนี้มีเอามาใช้กันได้ครับกรอกใบคำขอครับแจ้งงานเข้าไปโอนเงินด้วยนะโอนเงินด้วยลืมแจ้งงานโอนเงินปุ๊บส่งเข้าไปนะครับไม่ต้องมีการไปรอให้บริษัทอนุมัติก่อนคือไม่คือถ้าเป็นตัวแปซิฟิกอ่ะเป็นประกันสุขภาพเขาจะต้องส่งใบคำขอให้บริษัทอนุมัติก่อนแต่ไม่ต้องโอนเบี้ยนะครับเขาจะอนุเขาจะพิจารณาจากใบคำขอของคุณก่อนแต่ถ้าเป็นทุนเนื่องจากเป็นประกันเดินทางเราไม่ต้องมีการมาเช็คอนุมัตินะครับแต่คุณต้องสำรองจ่ายนะครับคุณแค่กรอกเอกสารครับจ่ายเบี้ยประกันและเอกสารในเรื่องของพาสปอร์ตวีซ่าส่งไปประกอบการประกอบการทำประกัน3ไม่เกิน 3-5 วันนะครับฝ่ายกรมธรรม์จะมาครับฝ่ายกรมธรรม์จะมานะแล้วกรมธรรม์ตัวจริงนะครับก็จะประมาณสักไม่เกิน15วันกรมธรรม์ตัวจริงจะมาถึง4กรุงและ4กรุงก็ส่งให้ลูกค้าทีเป็น EMS นะครับเพราะว่ามันราคาเป็นพันอยู่แล้วเราส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีพิจารณานะครับที่ผมบอกว่าการจะเลือกแบบไหนลูกค้าเลือกแบบไหนดีอ่ะ1ถ้าคุณอายุน้อยต้องดูแผนนั้นแล้วก็ต้องมั่นใจว่าสุขภาพตัวเองจะไม่โดนปฏิเสธโอเคไหมครับถ้าอายุประมาณ5-40ปีนี่บอกแต่ถ้าคุณอายุสูงกว่านั้นถ้าคุณอายุเล้งสูงกว่า40หรือเป็นเด็กเลยนะครับแนะนำว่าเลือกตัวนี้โอเคกว่าประเด็นที่2คุณซื้อประกันพวกนี้ไว้เพื่ออะไรถ้าซื้อเพื่อจะได้ใช้ในส่วนของค่ารักษานะครับนี่ฮะที่เนาะส่วนของค่ารักษาผมแนะนำไปที่แปซิฟิกคอร์สถ้าคุณมั่นใจเรื่องสุขภาพตัวเองนะไปที่แปซิฟิกคอร์สเขียนไหมแต่ถ้าคุณซื้อแค่ให้ผ่านด่านมานะครับไม่ได้คิดว่าจะเอาไปรักษาเลยหรอกซื้อแค่มันผ่านเงื่อนไขผมแนะนำประกันเดินทางของทูนดีกว่าครับเพราะหนึ่งเลยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรเยอะไม่ต้องรอนานนะครับแจ้งงานเข้าไปโอนเงินได้
พอครับ 2-3 วัน3วันประมาณ3วันขึ้นไปฝ่ายกรมธรรม์ก็ออกนะครับมีหนังสือรับรองมีใบซื้อเลยนะ3วันคุณจะได้คุณจะมีไฟล์ใบซื้อเลยนะครับประกอบในการที่คุณจะเดินทางกลับมาได้ครับตัวจริงถ้าเขาขอตัวจริงเรามีตัวจริงส่งให้ด้วยมันบอกว่าเราประวัติไม่ดีมันจ่ายเกินมันจ่ายช้าเกิน30วันมันไม่อนุมัติให้รีไฟแนนซ์อันนี้เมื่อกี้คุณเนี่ยคุยกับผมว่านะครับแบบนี้แล้วสรุปเมื่อกี้นะครับสรุปไปก่อนไอซีสรุปนะครับค่าลูกค้าซื้อแล้วคิดว่าจะได้ใช้ในเรื่องของค่ารักษาด้วยแนะนำไปทำ Specific Course รายปีครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อแค่ให้ผ่านเข้ามาผ่านเงื่อนไขเข้ามาได้แนะนำเดินทางดีกว่านะครับแนะนำเดินทาง1เบี้ยไม่ได้สูงมากคุณซื้อราย6เดือนก็ได้ครับ 20,000 26,000 30,000ถ้าคุณจะเอาแค่แบบผ่านเข้ามาได้ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบรายไม่ต้องเป็นต้องซื้อรายปีนะครับในค่ารักษาเหมือนกันแต่ทุนจะสมรองจ่ายแต่ถ้ากรณีถ้าต้องเป็นรักษาเคสใหญ่นะครับแล้วมันมีการรักษาที่หนักหน่วงเนี่ยนะครับค่ารักษาสูงเนี่ยครับก็สามารถแฟลกเคมเบอร์เคมได้แบบเคส by เคสนะอาจจะไม่ได้สมรองจ่ายก็ได้ถ้ามันหนักนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ผมจะให้เปิดโอกาสนะครับมีท่านใดสงสัยในส่วนของประกันตัวอินแลนด์นะครับหรือประกันแสนเหรียญนี้ไม่เอ่ยพิมพ์ถามได้หรือเปิดไมค์ได้นะครับโอเคนะครับมี2อย่างครับยังไม่มีคำถามกับไม่รู้จะถามอะไรกับไม่กล้าถามเลยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับว่าในมีสงสัยก็ค่อยถามอะไรส่วนตัวหรือท้ายอะไรห้องกลุ่มตัวเองก็ได้นะครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือตัวประกันในส่วนของแสนเหรียญนะครับเดี๋ยวช่วงที่3เนาะถ้าเป็นช่วงที่3นะครับไปพูดถึงดีเฮลนะเชื่อว่าหลายๆคนเจอตัวดีเฮลนะใครเล่น Facebook เล่นอะไรเล่นไลน์เล่นเฟซนะครับไม่ใช่ไลน์ต้องเป็น YouTube ดู YouTube ดู Facebook คุณเจอแน่นอนประกันที่เป็น DHEOS นะครับนะโอเคสำหรับท่านใดที่บอกเฮ้ยมีไหมนะครับมีอัดไว้ไหมอัดไว้นะฮะวันนี้เราอัดไว้เลยนะฮะปกติผมมีครั้งหนึ่งนี่ผมลืมนะครับก็อัดตอนแรกนะครับตอนท้ายไม่ได้อัดนะครับตอนนี้คืออัดเรคคอร์ดไว้ให้นะครับแต่เรคคอร์ดไว้ให้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใส่หูนะฮะผมว่าจะไม่ได้ยินเสียงนิวตันพูดนะครับใครที่เปิดไมค์ไว้นะฮะแล้วผมเอาไปลงครับที่เสียงท่านลินรอดไปต้องขอไปด้วยนะฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นให้ปิดไมค์ไว้นะครับเพราะว่าเสียงจะลงครับในช่องก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวนี้ยังขายไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีประเด็นว่าจะหยุดขายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดูแล้วไปแนะนำต่อได้นะครับโอเคนะครับ1นาทีเกินไปถึงของดีเฮลก่อนแล้วกันนะครับดีเฮลเนี่ยจะเป็นประกันที่เอาตรงๆนะใครดูแล้วค่อนข้างเข้าใจง่ายคือโฆษณามันก็ค่อนข้างพูดชัดว่าเข้าใจง่ายจริงๆนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเราก็เป็นตัวที่เราสามารถคุยได้ชูลงหน้านะครับแต่ตัวนั้นนะผมจะพูดถึง2ตัวนะครับผมจะพูดถึง2ตัวแล้วกันมันจะมีตัวนึงเป็นตัวดีเฮลนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่ก่อนจะเข้ามันจะมีประกันตัวนึงเป็นของ Diamond Care นะครับซึ่งเป็นประกันในส่วนของคล้ายๆกันกับตัววิริยะที่ออกมาตอนนี้ที่เป็นเขาไปในเครือ BDMS นะแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับเด็กที่อายุเกิน5ขวบถ้าเด็ก5ขวบขึ้นไปนี่ซื้อแผ่นนั้นได้ครับแต่ถ้าเกิน10ขวบไปผมแนะนำ DHEOS ครับถูกกว่าแต่เขาได้ถูกลงพยาบาลโอเคเหมือนเดิมนะฮะออกไปแล้วนะครับสมมุติเด้งออกปุ๊บนะครับให้เข้ามาใหม่กดลิงก์เดิมนะครับเดี๋ยวมันจะรีบเข้าเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันในเบรก3นะครับอ
โอ้